รถถังแพนเซอร์4คือรถถังที่เป็นอำนาจการยิงของหน่วยยานเกราะเยอรมันในการทำสงครามสายฟ้าแลบที่นำชัยชนะมาให้เยอรมันอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงกลางปี1930เยอรมันต้องการรถถังกลาง2แบบเพื่อสนับสนุนแนวคิดของนายไฮสกูเดเลียนที่มีทฤษฎีที่จะต้องมีรถถัง2ระดับที่มีบทบาทเคียงข้างกันคันหนึ่งเป็นรถถังที่มาเพื่อทำลายศัตรูโดยตรงที่ในอนาคตจะกลายมาเป็นรถถังแพนเซอร์3และคันที่2มาเพื่อยิงสนับสนุนและประสานการยิงกับทหารราบและยานเกราะคันอื่นๆโดยโครงการรถถังยิงสนับสนุนนั้นมี2บริษัทที่ทำการออกแบบเสนอทางกองทัพคือบริษัทไลช์เมทัลและบริษัทครับการออกแบบของบริษัทไลช์เมทัลในชื่อเบิร์กไลช์วาเกน 1RS นั้นมีน้ำหนักต่ำถึง18ตันกับได้นำช่วงล่างมาจากรถถังหลายป้อมปืน NBFZ หรือนอยบางฟางซอยเพื่อประหยัดเวลาการผลิตแต่มันก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ประสบความสำเร็จการออกแบบของบริษัทครับในต้นแบบ BW1KP นั้นประสบความสำเร็จในบทบาทของมันโดยบริษัทครับได้รับสิทธิ์ในการผลิตรถถังแพนเซอร์4และมีการมอบชื่อ SDKFZ161ไปใช้อย่างเป็นทางการต่อมาได้มีการปรับปรุงและแก้ไขจนกลายเป็นรถถังแพนเซอร์4คันแรกในรุ่น Alpha และได้เข้าสู่สายการผลิตในปี1936การผลิตมีรถถังแพนเซอร์4ถูกสร้างขึ้นจำนวน 8,544 คันระหว่างปี1936ถึงปี1945การรบรถถังแพนเซอร์4ได้ใช้ในทุกๆการรบในทวีปยุโรปเช่นการรุกรานโปแลนด์ยุทธการที่ฝรั่งเศสในปฏิบัติการบาบารอสซาที่คาคอฟเคียฟจนไปถึงแอฟริกาที่ตูนิเซียเอลอาลาเมนหรือในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2เช่นนอร์มังดีป่าอาร์เดนส์บูดาเปสต์จนสุดท้ายที่เบอร์ลินแต่ยังมีการใช้รถถังแพนเซอร์4เป็นครั้งสุดท้ายในสงคราม6วันข้อมูลเฉพาะรถถังแพนเซอร์4ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด75มม.แบบ KWK-37L/24 และปืนกลขนาด 7.92 มม.แบบ MG-34 เป็นปืนกลร่วมแกนและปืนกลบริเวณตัวถังรวม2กระบอกเครื่องยนต์ Maybach HL120TRM265แรงม้าความเร็ว42กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำนวนพลถัง5คนผู้บัญชาการพลปืนพลบรรจุพลขับผู้ช่วยพลขับเกราะ8ถึง30มิลลิเมตรถ้าชอบวิดีโอของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดประวัติของรถถังคันอื่นๆนะครับขอบคุณครับ